ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแนะนำในส่วนของการใช้งาน Google Chrome นะครับแล้วก็เข้าใจงานเว็บไซต์ต่างๆผ่าน Chrome Browser นะครับในมือถือนะครับสำหรับบางคนอาจจะใช้งานเว็บไซต์แล้วก็ลืมรหัสผ่านนะครับแล้วก็ได้ตั้งค่าในส่วนของการบันทึกไว้ใน Google System Log ในส่วนของรหัสผ่านครับที่มีการบันทึกไว้ในแอป Google Chrome นะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับไม่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับวิธีการนะครับเราเข้าหน้าเปล่าของเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับจากนั้นนะครับไปที่จุด3จุดด้านบนขวานะครับจากนั้นเลือกเมนูการตั้งค่านะครับก็จะเจอ user ของเรานะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาในส่วนของรหัสผ่านนะครับก็จะมีในส่วนของการบันทึกรหัสผ่านของเราไว้นะครับนี่ครับเราต้องเปิด2ตัวนี้เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับจึงจะสามารถที่จะเข้าดูในส่วนของรหัสผ่านได้นะครับเนื่องจากจะมีการบันทึก user แล้วก็รหัสผ่านเอาไว้นะครับนี่ครับอย่างเช่นเราต้องการดูในส่วนของเว็บไซต์ domain.me.2083หรือว่า status.domain.me ก็ได้นะครับ admin นะครับตัวนี้ครับแต่เข้าไปนะครับก็จะมีเว็บไซต์ผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านครับตัวนี้ไม่มีปัญหาครับเราให้ดูได้เพราะว่าในส่วนนี้เว็บไซต์ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับเป็นรหัสผ่านเก่าของเรานะครับหากเราต้องการดูรหัสผ่านนะครับแตะที่สายลักดุบดวงตานะครับนะครับมีในส่วนของความปลอดภัยอยู่นะครับนะครับดูหรือว่าการล็อกรหัสผ่านที่นี่ให้ตั้งค่าส่วนการล็อกหน้าจอของอุปกรณ์นี้นะครับก็เป็นความปลอดภัยนะครับดังนั้นเราไม่สามารถดูได้หากเราไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่านล็อกหน้าจอครับเดี๋ยวให้ดูนะว่าทำไมนะครับนะครับเราไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่านล็อกหน้าจอครับเราต้องไปทำการในส่วนของการตั้งค่านะครับรหัสผ่านและความปลอดภัยนะครับล็อกหน้าจอเราต้องเปิดนะครับส่วนนี้นะครับเราจึงสามารถดูรหัสผ่านใน Google Chrome ได้นะครับนะครับเราก็ต้องสร้างรหัสผ่านล็อกหน้าจอเครื่องนะครับเพิ่มรายหนึ่งมันก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้นะครับตอนนี้เปิดตั้งค่าการล็อกหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับมาดูในส่วนของการดูรหัสผ่านของแฮกเกอร์เว็บไซต์ของเรานี่ครับตอนนี้เราตั้งค่าล็อกหน้าจอเรียบร้อยครับมาดูนะครับนี่ครับเราต้องกรอกพินที่เราตั้งค่าไว้นะครับนี่ครับคือรหัสผ่านของเรานะครับเราสามารถที่จะเช็คแล้วก็นำไปใช้กับการล็อกอินในเครื่องอื่นที่เราลืมรหัสผ่านตัวนี้นะครับหากเป็นเครื่องนี้เราก็เข้าใจงานได้ปกติเนื่องจากเราบันทึกไว้นะครับนะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับวิธีการดูรหัสผ่านในส่วนของเว็บไซต์ยูเซอร์ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะครับขอบคุณครับ